คลิปนี้เราอยู่กับการ์ดจออีกหนึ่งรุ่นจาก Intel ครับกับ Intel Arc A770 ครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวในส่วนของ Intel Arc A770 ก่อนหน้านี้เราได้ทดสอบกับ A380 ไปแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยถือว่าทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับใช้งานแบบเต็มๆไปเลยนะครับกับ A380 ในการทำงานตัดต่อวิดีโอระดับ 4K วันนี้ครับนี่ Intel Arc A770 อีกหนึ่งตัวซึ่งราคาเนี่ยต่างกันราวๆเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อราคามันสูงขึ้นนะครับแล้วการทำงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแน่นอนว่าการทำงานต่างๆเนี่ยมันสามารถทำงานได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาดูเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆว่ามันสามารถดึงพลังงานมาใช้ได้เยอะแค่ไหนแล้วก็เหลือพลังงานแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูเรื่องของตัวดีไซน์ตัวนี้นะถือว่าเป็นการ์ดจอที่โอ้โหใหญ่มาก3พัดลมครับมาดูกันครับและนี่คือการ์ดจอ Intel Arc A770 นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราได้มาเฉพาะตัวการ์ดเลยนะครับเลยไม่ได้ให้เห็นตัวกล่องว่าลักษณะกล่องมันเป็นยังไงแต่แน่นอนครับแบรนด์ ASLOC เป็น Phantom Gaming ครับนี่ก็จะมีโลโก้อยู่นี้นะสัญลักษณ์ของ Phantom Gaming นะครับด้านหลังครับก็จะมีในส่วนของ Backplate เต็มใบแบบนี้3พัดลมแบบนี้นะฮะแต่ PCB ครับถ้าสังเกตดีๆมันก็จะอยู่ที่สุดที่พัดลมตัวที่2ประมาณนั้นนะครับนี่แค่นี้เองนะฮะแต่ที่เกินมาเนี่ยก็จะเป็นชุดฮีทซิงค์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยไม่น่ากังวลนะฮะโหใหญ่มากแต่สวยนะเนี่ยตัดด้วยลายสีแดงนะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยจะมีไฟที่ตรงกลางนะเพราะว่าเป็นใบใสนะและใบทึบแบบนี้ครับก็ไม่มีไฟครับไฟจะแสดงสถานะตรงกลางเท่านั้นการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอครับก็จะมี2ชุดด้วยกันที่เป็น8พินนั่นเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อนะฮะนี่ก็เหมือนกับรุ่นเล็ก Intel ArcA380 เลยนะครับก็จะมี HDMI 1ช่อง DisplayPort อีก3ช่องนะครับก็รวมทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันนะฮะกินพื้นที่การติดตั้งประมาณ2สล็อตครึ่งนะครับแล้วก็นี่โลโก้ Intel Arc กับหัวนี่โลโก้ Intel Arc ครับก็ใครที่ใช้ CPU จากทาง Intel แล้วก็มี iGPU เนี่ยก็จะรู้ประสิทธิภาพดีนะในส่วนของ iGPU ก็ถือว่าช่วยในการ Preview Playback ได้ดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องไซส์นิดนึงนะครับในส่วนของไซส์เดี๋ยวเราวัดเลยนะครับสุดขอบซิงค์ประมาณ305 มิลลิเมตรเผื่อๆก็คือ310 มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับเคสที่รองรับการ์ดจอสัก320 มิลถือว่าโอเคกำลังดีนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เห็นดีไซน์ของตัวการ์ดนะครับ ASRockIntel Arc A770 ไปแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่างๆความร้อนต่างๆนะครับแล้วก็มาดูว่าในการใช้งานร่วมกับการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับใช้พลังงานเยอะมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราติดตั้งกันเลยครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของสเปคซิสเต็มที่เราใช้ในเครื่องนี้รวมถึงส่วนของรายละเอียดสเปคของ GPU ตัวนี้ด้วยนะครับเริ่มจากในส่วนของ CPU ครับเป็น Intel Core i7-13700K ตัวเดิมครับที่เราใช้ทดสอบซึ่งในการทดสอบเนี่ยเราเคยทดสอบกับ A380 ไปแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับซิสเต็มตัวนี้เมนบอร์ดครับก็จะเป็นในส่วนของ Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi Default นะครับก็รองรับ RAM DDR4 นะสำหรับบอร์ดรุ่นนี้แต่แน่นอนครับ Intel Gen 13ก็จะมีบอร์ดสำหรับ DDR5 เช่นเดียวกันสามารถเลือกใช้งานได้นะครับMemory ครับ DDR4 32GB 3200ตัวนี้ Tough RAM RGB นะครับจากแบรนด์ Thermaltake นั่นเองอันนี้คือรายละเอียดของ Memory ทั้ง2ตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับกราฟิกก็จะมี2ส่วนนะ Intel UHD Graphics 770ตัวนี้ติดมากับตัว CPU นะครับเป็น iGPU นั่นเองส่วนการ์ดจอแยกก็จะเป็น770เหมือนกันนะแต่เป็น Arc A770 นะครับเป็นการ์ดจอแยกครับตัวนี้เราขยับมาที่พระเอกของคลิปนี้ครับ Intel Arc A770 Graphic ครับอันนี้คือ GPU code name ครับ ACMG10 เทคโนโลยี6นาโนเมตรครับเชดเดอร์512 Memory Type GDDR6 Memory Size 8GB ก็ถ้าเป็น A380 เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6GB นะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาอีก 2GB นะครับ GPU clock 2100 Memory 2000นะครับก็ประมาณนี้ครับเรามาดูที่เซ็นเซอร์ครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่ประมาณ28องศามีการโหลดแค่ประมาณหลักหน่วยนะ 3-6% นะครับโดยประมาณอุณหภูมินะตอนนี้54องศารอบพัดลมยังไม่ทำงานด้วยอันนี้เป็นการตั้งแบบออโต้นะครับเราไม่ได้ไปปรับจูนเลยคือถ้าอุณหภูมิมันไม่ได้ขึ้นสูงนะครับมันก็จะ
ไม่มีการทำงานของพัดลมเพราะฉะนั้นมันจะเงียบมากเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้พลังงานนิดนึงว่าเราโหลดอะไรไปบ้างเพราะว่าตอนนี้เราแคปเจอร์ด้วยซอฟต์แวร์จากทาง Intel Arc เลยนะซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูกันซอฟต์แวร์เขาเจ๋งมากเลยค่อนข้างเสถียรด้วยนะครับอันนี้คือการแคปเจอร์ครับเราใช้พลังงานจาก iGPU นะครับ 30% คือตัวโปรแกรมมันก็เลือกเลยครับว่าให้ iGPU ทำงานในการแคปเจอร์ครับส่วนการ์ดจอแยกก็เอาไปใช้ประมวลผลทางด้านภาพอื่นๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะแคปเจอร์แบบนี้เลยแล้วก็มาตัดต่อวิดีโอด้วยนะครับมาทดสอบดูว่าการใช้พลังงานของ A770 เนี่ยมันจะดึงพลังงานมาใช้ได้เยอะแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเมื่อทำงานร่วมกับ CPU มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ครับก่อนอื่นครับที่เราจะไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์ Intel เรามาดูเรื่องของความร้อนสูงสุดเลยดีกว่านะฮะพร้อมกับการกินพลังงานนะครับด้วยโปรแกรม Fermark นะฮะเรารันเลยแล้วกันนะครับโหลด 100% แล้วนะอุณหภูมิตอนนี้60ปลายๆ68 69แล้วใช้พลังงาน210วัตต์สูงสุดณตอนนี้นะครับส่วนพัดลมนั้น 1,500 รอบ3ตัวก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้หมดเลยนะ 1,500-1,600 เงียบมากไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงรบกวนไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้อง28องศานะครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งสบายเลยแต่ว่าผมเปิดเคสนะอันนี้เราไม่ได้ปิดฝาเคสนะครับคิดว่าถ้าความร้อนสะสมให้70กลางๆแล้วกันนะครับในการทดสอบนะฮะซึ่งรอบพัดลมเนี่ยมันแจ้งแค่รอบนะมันไม่ได้แจ้งเปอร์เซ็นต์ของรอบพัดลมว่าอันเนี้ยมันสุดหรือยังประมาณนี้ครับรันมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่แตะถึง70เลยนะ69อ่ะเต็มที่สูงสุดนะครับรอบพัดลมก็สบายๆ 1,500 รอบคิดว่ารอบเนี่ยยังไม่สุดด้วยนะครับเพราะว่าพัดลมการ์ดจอเนี่ยไม่น่าจะ 1,500 รอบนะน่าจะเกินกว่านั้นถ้าเกิดวิ่งแบบรอบเต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นหมดกังวลครับเรื่องความร้อนเรื่องเสียงรบกวนตัดออกไปได้เลยเรื่องกินพลังงานครับก็อยู่ที่210วัตต์โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของซอฟต์แวร์ครับ Intel Arc Control ตัวนี้ถือว่าเสถียรเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูที่ซอฟต์แวร์ครับคลิกขวาที่หน้าเดสก์ท็อปเลยแล้วก็ Intel Arc Control ครับเมื่อเราติดตั้งไดรเวอร์เนี่ยมันจะติดโปรแกรมนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Capture Video ซึ่งเราใช้โปรแกรมนี้แคปเจอร์เลยมันสามารถเซตค่าต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีหลังนะเราไล่ไปที่รายละเอียดด้านบนดีกว่านะครับอันนี้เป็นไดรเวอร์นะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับมาดูที่ performance ครับอันนี้คือรายละเอียดที่น่าสนใจแล้วกันก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดชื่อรุ่นนะครับแล้วก็การใช้พลังงานต่างๆเยอะและครบเลยละเอียดมากนะฮะสามารถเปิดโอเวอร์เลย์หรือว่าแจ้งรายละเอียดในการใช้พลังงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU memory หรือว่าการ์ดจอโดยเฉพาะการ์ดจอเนี่ยละเอียดสุดถ้าเราเล่นเกมแล้วอยากเช็คเรื่องของพลังงานต่างๆในการเล่นเกมความร้อนต่างๆก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับหรือถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับมันก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะนี่มันสามารถเลือกปิดได้ครับว่าคุณไม่อยากโชว์ตรงไหนรู้สึกตรงไหนมันเกะกะแล้วก็ไม่จำเป็นครับก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของตำแหน่งแล้วก็ความโปร่งแสงครับประมาณนี้ฮะเสถียรครับใช้งานง่ายนะครับถือว่าดีเลยนะฮะเราเปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือพลังงานต่างๆ performance tuning ครับก็สามารถปรับ overclock ได้ด้วยนะใครที่มีความสามารถทางด้านการ overclock ก็มาปรับจูนตรงนี้ได้นะครับนี่คือเรื่องของกำลังไฟนะดันขึ้นไปได้อีกนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้คือเดิมๆของเขาเนี่ยคือ210วัตต์ที่เขาเซตเอาไว้ให้นะครับอุณหภูมิ90องศาประมาณนี้ซึ่งเหลือเลยนะมันยังไม่ถึง90เลยนะครับก็ถ้าเกิดจะใช้เนี่ยก็คุณก็มาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดต้องการจะปรับหรือว่าใครมีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาปรับเพิ่มความแรงได้นะครับแต่ตอนเนี้ยในการทดสอบเราจะเปิดแบบเป็น default ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีการปรับจูนใดๆเลยในส่วนของสตูดิโอตรงนี้น่าสนใจนะครับก็จะมี3ส่วนนะบอร์ดแคสต์แคปเจอร์แล้วก็ไฮไลท์นะครับซึ่งบอร์ดแคสต์เนี่ยตอนเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราแคปเจอร์อยู่นะครับแต่ว่ามันสามารถเขาเรียกว่าเลือกแพลตฟอร์มในการปล่อยสตรีมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ resolution ต่างๆนะครับก็สามารถมาเซตอัพตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกง่ายดายมากๆนะครับฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับ capture เนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็สามารถปรับรายละเอียด frame rate นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่า codec นะฮะอันนี้เป็น AVC H.264 นั่นเองนะครับ frame rate สูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่60 frame rate นะครับในการแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ปรับรายละเอียดพวกวิดีโอบิตเรทออดิโอบิตเรทนะครับได้หมดเลยนะฮะซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อนไม่ต้องงงมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับไฮไลท์ครับเกี่ยวกับเกมนะฮะก็ประมาณนี้ครับฟังก์ชันเขามีไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ใช้งานเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยแคปเจอร์ต้องมีแน่ๆนะครับแล้วก็พอเราแคปเจอร์มันก็ใช้พลังงานจาก iGPU เป็นหลักนะครับก็ถือว่าดีเลยก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของรายละเอียดซอฟต์แวร์เขานะครับก็จะมีในส่วนของซิสเต็มนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ Intel Arc Control เดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเลยนะครับกับ Intel Arc A770 นะครับด้วยโปรแกรม Premiere Pro ครับมาดูว่าใช้พลังงานแล้วเป็นยังไงบ้างเอ็กพอร์ตแล้วรวดเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีผลเปรียบเทียบกับ RTX 3060ด้วยนะครับรวมถึง A380 ด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับปะเราเปิดโปรแกรมกันเลยครับตอนนี้ผมก็เปิด Premiere Pro เรียบร้อยนะโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอนะฮะซึ่งเป็นโปรเจกต์เดิมๆนะครับตัวนี้เป็น 1080p 50เฟรมนะครับ 1920x1080 ครับ50เฟรมถ่ายจากกล้อง A73 เหมือนเดิมนะครับเราให้ดูเลยมันตัดต่อได้อยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่าในส่วนการใช้พลังงานเนี่ยมันใช้เยอะมากน้อยแค่ไหนนี่ฮะลากให้ดูก่อนลื่นๆเลยฮะโอ้โหใช้พลังงานแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ลื่นแล้ว CPU ประมาณ30ครับส่วน iGPU ก็ดีดๆขึ้นไปนะครับในบางช่วงที่ต้องใช้การประมวลผลนะฮะนี่ลองเพลย์แบ็กดูครับสบายหายห่วงฮะเราดูเลเยอร์กันหน่อยนี่นี่คือถ่าย3กล้องแล้วก็มี insert แล้วก็แก้สีตลอดคลิปนะครับนี่แค่ iGPU ครับยังไม่ถึงการใช้พลังงานจาก A770 เลยนะตอนนี้คือจริงๆมันทำงานร่วมกันได้ครับเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องของการเซตติ้งหน่อยไปที่ไฟล์ครับ Project Setting ครับ General ครับถ้าคุณใช้การ์ดจอ Intel หรือว่ามี GPU จากทาง Intel นะครับก็จะเป็นในส่วนของ OpenCL นั่นเองนะครับก็จะประมวลผลร่วมกันเลยทั้ง iGPU แล้วก็การ์ดจอแยกอย่าง Arc A770 นะครับให้ดูครับทำงานได้สบายฮะมีการเซ็นเซอร์ด้วยนะเนี่ยเราจะมีการเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะไม่มีปัญหาเราลองมาขยับขึ้นฟอนต์ให้ดูแล้วกันนะครับขยับจับปรับให้ดูมาดูว่ามันใช้พลังงานเต็มไหมลองดึงครับ 50-60% นะครับก็ยังเหลืออยู่อีกนะฮะเนี่ยลื่นเลยสบายมากนะฮะซ้อนแท็บหน่อยปึ๊บดึงเนี่ยก็สามารถทำงานได้ลื่นๆเนี่ยดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับการใช้พลังงานแค่ครึ่งเดียวครับยังเหลืออยู่เลยอย่างที่เราเทสให้ดูแล้วกันนะครับ A380 ก็ทำงานได้ดีแล้วนะครับอันนี้ก็ดีอีกดีแบบว่าพลังงานยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเอ็กพอร์ตแล้วก็ดูกับงาน 4K นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูเรื่องของการเอ็กพอร์ตกันดีกว่านะครับว่าการเอ็กพอร์ตเนี่ยใช้พลังงานเยอะแค่ไหนนะครับโอเคครับสังเกตครับตอนนี้ช่วงต้นเนี่ยมันก็ดีดเกือบ 100% นะตอนนี้น่าจะพ้นในส่วนของช่วงต้นที่เป็นไฮไลท์มันจะมีไฟล์ .mov นะครับมันก็จะใช้พลังงานเยอะแล้วสังเกตครับโอ้โห iGPU ดีดขึ้นไป100ครับแล้วก็ลดการทำงานของ A770 ลงเฮ้ยมันสลับการทำงานกันอย่างนี้เลยนะมันทำงานร่วมกันได้ครับรู้สึกแบบโอ้โหคุ้มอะ มีทั้ง iGPU แล้วก็มีการ์ดจอแยก Arc A770อุณหภูมิก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับยังไม่ถึง60องศาเลยนะตอนนี้เพราะว่าการ์ดจอมันไม่ได้รัน 100% ตลอดเวลานะครับแต่คุณดูครับคุณดูการทำงานแล้ว CPU เหลือฮะ CPU 30% นะในส่วนของ 1080p ซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการมีพลังงานเหลือแบบนี้เนี่ยคือคุณสามารถไปเปิดอย่างอื่นได้ไงคือพอ CPU มันเหลือมันก็สามารถทำงานอื่นๆได้อีกนะครับคุณจะไปแต่งรูปแต่งอะไรก็ได้นะครับหรือว่าเปิดเว็บเบราว์เซอร์เปิดเพลงเปิดหนังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับทำงานกันเต็มที่โดยการสลับการทำงานกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยมันจัดการพลังงานของมันเองนะครับต่อไปเราขยับไปโปรเจกต์ที่มันหนักกว่านี้ดีกว่ากับโปรเจกต์ 4K ฮะมาครับตอนนี้เราเปิด 4K มาเรียบร้อยเราดู sequence setting ก่อนนะนี่25เฟรม 3840x2160 นะครับถ่ายจากกล้อง A73 เหมือนเดิมแต่รอบนี้เราถ่ายเป็น S-Log มีการแก้สีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคืออันเนี้ยที่เราจะ playback ให้ดูคือการแก้สีแล้วนะครับมันจะใช้พลังงานเยอะพอสมควรเลยจากที่เราทดสอบในการใช้งานกับ A380 ถ้าจำกันได้ A380 ทำงานเยอะมากถ้าเกิดเปิดในส่วนของการแก้สีตรงนี้เรามา playback ดู A770 กันว่าเป็นยังไงนะครับ
โอ้ยสบายครับมันใช้พลังงานแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเหลือเยอะมากๆนะครับเหลือเยอะมากๆ 30% ครับในช่วงของการมีกราฟิก .mov ตรงนี้นะฮะแล้วมาดูตรงนี้ฮะโอ้ตรงเนี้ยจะเป็นไฟล์ที่มาจาก After Effects โดยเราไม่ได้เรนเดอร์นะครับเราลากคอมโพสมาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ง่ายไม่ต้องมาเรนเดอร์หลายรอบหากมีการแก้ไขเรื่องของข้อความนะครับเราก็เลยไม่มีการเรนเดอร์แล้วก็เพย์แบ็กได้สบายใช้งาน CPU เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับนี่ก็ CPU ก็มีผลนะครับแล้วมาดูช่วงหฤหดตรงนี้นิดนึงเราตรงเนี้ยมันจะเป็นประมาณ 4-5 ช็อตติดๆกันนะครับซึ่งเราก็เทสให้ดูหลายรอบแล้วนะถ้ามันมีอาการหน่วงซึ่งเป็นปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องคุณเนี่ยสเปคค่อนข้างต่ำเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารัน 2-3 ช็อตก็ค้างแล้วอ่ะนะครับแต่เนี้ยมันก็ยังไปได้มาเดี๋ยวเรามารันให้ดูครับยาวๆครับนี่ครับแล้วก็เมมโมรีจะใช้เยอะพอสมควรนะตอนนี้25กิกแล้วนะในส่วนของ 4K ครับแต่สังเกตครับการ์ดจอทำงานนิดเดียวนะ GPU Z ก็แจ้งไว้ประมาณแค่ 5% แต่ตรงเนี้ย Task Manager 10กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหเหลือครับนี่มันจะเริ่มมีอาการบ้างแล้วนะครับพอมาซีนที่2แบบนี้ซึ่งเป็นปกตินะฮะแต่จะสังเกตครับว่าพลังงานเหลือๆเลยใช้ไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่เหมือนตอนใช้ A380 นะใช้พลังงานเยอะกว่านี้นะครับอันเนี้ย A770 ถือว่าสเปคเนี่ยสูงกว่า A380 พอสมควรนะครับแต่การทำงานเนี่ยถามว่า A380 มันกำลังดีแต่ถ้าเป็น A770 เนี่ยพลังงานมันจะเหลือมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยในระยะเวลาเรื่องของการ export นั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าจริงๆเนี่ยตัด 4K ได้อยู่แล้วเพราะว่าที่เราเทส A380 มันก็ทำได้แล้วนะครับค่อนข้างพอดีนะในส่วนของ A380 แต่ตัวนี้ A770 ใช้พลังงานไม่เยอะและเหลือด้วยนะครับลื่นๆดีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่เทคดีกว่าเหมือนเดิมครับจะมาดูว่ามันกินพลังงานเยอะกว่าเดิมไหมนี่เราไม่ต้องปิดเรื่องของการแก้สีเลยนะเพราะว่าเหลือเยอะมากพลังงานโอ้นี่ใช้เยอะขึ้นครับเห็นป่ะมันหมายความว่าคุณสามารถซ้อนกราฟิกได้มากขึ้นนะครับอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นกราฟิกที่หนักเนี่ยมันก็จะช่วยประมวลผลได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ลื่นมากเลยนี่ 4K นะครับนี่งาน 4K นะตึ๊บโอเคเหลือสบายซ้อนเฟรมหน่อยไหมลองดูครับขอซ้อนเฟรมสักทีฮะสักเฟรมหนึ่งก่อนปั๊บเห็นไหมการใช้พลังงานการ์ดจอแยกจะเพิ่มขึ้นถ้า2เฟรมล่ะปึ๊บดึงลบไปปึ๊บ23 24ครับแต่ก็ลื่นๆสบายหายห่วงนะฮะแล้วถ้ามันไปอยู่ใต้ในส่วนของการแก้สีล่ะปึ๊บก็เท่าๆเดิมนะครับสรุปแล้วทำงานได้ลื่นเลยอ่ะจัดไป3เฟรมนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถขยับฟงขยับเฟรมทำโมชั่นต่างๆได้กับคลิปวิดีโอเลยเหลือด้วยนะฮะอันนี้ใช้พลังงานไม่เยอะแสดงว่ามันการเข้าถึงโคเด็กเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวเลยฮะพอลากอย่างนี้ใช้พลังงานเยอะขึ้นเห็นป่ะพอมันลากไปเร็วๆเพราะว่าเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราจะต้องขยับอย่างนี้อยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บนะฮะมีการขยับนู่นนี่นั่นก็มีผลสำหรับการ์ดจอนะครับว่าประมวลผลเร็วประมวลผลทันหรือเปล่านะฮะอันนี้แจ่มครับโดยสรุปนะฮะสามารถตัด 4K ได้แบบเหลือๆพลังงานเหลือๆนะครับเรามาดูเรื่องของการ export ดีกว่าว่าใช้พลังงานแค่ไหนนะครับนี่ถ้ามันวิ่งเต็ม100นี่แจ่มเลยนะขึ้นมาก็ดีดไป90แล้วครับโอ้โหรวมถึง iGPU ด้วยวิ่งสุดอ่ะทั้งการ์ดจอแยกและ iGPU นะครับสำหรับการทำงานอยู่โอ้โหระยะเวลาการประมวลผลเร็วมากครับ CPU 30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะมันก็ทำงานร่วมกันไม่ได้วิ่งค้าง 100% นะครับก็ขึ้นอยู่กับโคเด็กแต่ละส่วนการซ้อนกราฟิกแต่ละส่วนนะครับแตกต่างกันไปก็ประมวลผลสลับกันไป CPU iGPU แล้วก็การ์ดจอแยกนะครับถือว่าตัว A770 นะครับการ์ดจอจากทาง Intel Arc
ตอบโจทย์สำหรับสายการทำงานมากๆโดยเฉพาะใครที่ใช้โปรแกรม Premiere Pro ที่ผมทดสอบให้ดูนะครับรองรับการทำงานถึงระดับ 4K แบบสบายๆการใช้พลังงานยังเหลือๆสำหรับ A770 นะครับและตอนนี้เราไปดูผลการเปรียบเทียบระยะเวลาการ Export นะครับกับการ์ดจอแต่ละรุ่นที่ใกล้เคียงกันและการรวมไปถึง A380 ด้วยว่ามีความแตกต่างกับ A770 ยังไงบ้างครับจบไปแล้วนะครับกับ Intel Arc A770 ก็ต้องบอกว่าในการทำงานที่เราได้เห็นไปเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอนะครับคือใช้พลังงานแบบเหลือๆข้อดีของมันคือเมื่อคุณทำงาน Export อะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับอันนี้คือการใช้พลังงานต่างๆที่มันใช้แบบว่าไม่ได้เต็มร้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยดู A380 ที่ผมได้รีวิวเนี่ยในการใช้พลังงานต่างๆมันอาจจะใช้เยอะเพราะว่าตัวสเปคต่างๆเนี่ยมันมีไม่เท่าตัว A770 นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตัว Intel Arc A770 ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะใช้การ์ดจอแล้วรู้สึกไม่ตึงจนเกินไปนะครับมันจะยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากกว่ารวมไปถึงก็รองรับในการเล่นเกมที่มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่สนใจการ์ดจอตัวนี้ครับเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอรวมไปถึงลิงก์ร้านที่มีจำหน่ายด้วยนะครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ